สวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องช่างโจ๊กลำปางครับตอนนี้นะครับหน้างานของเรานะครับศาลาทรงโมเดิร์นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีเครื่องมือดีๆมาแนะนำอีก1ชิ้นเป็นของพัมคินนะครับผมก็คือเครื่องตัดเหล็กตัวนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับผมสำหรับไฟเบอร์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทดลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสเปคของมันเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานของมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับตัวเกียร์ล็อกนะครับก็สามารถหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับแล้วก็มีตัวเลื่อนเร็วนะครับผมเป็นตัวนี้นกสำหรับสับเกียร์นะครับผมเวลาเราเลื่อนเร็วก็สามารถยกแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับ45องศานะครับผมเขาก็จะมีตัวเลขมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแปลงถ่านนะครับผมก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตรงนี้นะครับเวลาถ่านหมดนะครับจะสตาร์ทไม่ติดเราก็เอาไขควงขันตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงถ่านได้นะครับผมสำหรับสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แบบกด2นิ้วนะครับผมก็ช่วยให้เรากดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวล็อกสวิตช์ก็คือตัวนี้ใช้นิ้วโป้งกดลงไปเลยครับปึ๊บสวิตช์ก็จะล็อกคาไว้นะครับถ้าเราต้องการปลดล็อกเราก็กด1ทีตัวสวิตช์ตัวนี้ก็จะเด้งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตระกูล J series ของพัมคินครับนะครับผมกำลังไฟนะครับ 2,300 วัตต์นะครับขนาดใบที่เราใช้นะครับก็เป็นใบ14นิ้วนะครับผมไฟ220โวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับ 3,900 รอบต่อนาทีนะครับเป็นความเร็วรอบเปล่านะครับผมสามารถตัดเหล็กได้ตั้งแต่เหล็กเส้นนะครับผมไปจนถึงเหล็กกล่องนะครับขนาด 4x4 ก็ยังสามารถตัดได้นะครับในกรณีที่ใบเต็มๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของพัมคินนะครับผมเป็นตระกูล J series นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับไปหาซื้อกันได้นะครับในเพจพัมคินนะครับผมเขาก็จะมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับหรือสั่งใน Shopee หรือ Lazada ก็ได้นะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำเครื่องมือของพัมคินตระกูล J series นี้มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับในการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะ